ทำไมถุงเท้าวิ่ง RLC ถึงเป็นถุงเท้าที่ดีที่สุดของยี่ห้อทาท่าเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกรีวิวกันดูนะครับถุงเท้า RLC ของเราจะมี2ขนาดก็คือจะเป็นขนาดระดับคัดข้อโลคัดกับอีกขนาดนึงก็คือเป็นขนาดควอเตอร์หรือประมาณตาตุ่มนั่นเองนะครับ1แพ็คก็จะประกอบด้วย1คู่อย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าของสินค้าแล้วก็มีด้านหลังจะมีตัวระบุว่าเป็นทาท่าไฮบริดรันนิ่งนะครับแล้วก็จะมีป้ายราคากำกับอยู่ส่วนต่อมาเราจะมาดูกันที่จุดเด่นของถุงเท้านะครับจุดเด่นของถุงเท้า RLC เราจะมีทั้งหมด5ส่วนส่วนที่1ก็คือถุงเท้า RLC ช่วยลดกลิ่นอับเท้าหรือว่าใส่วิ่งแล้วไม่เหม็นเท้าอ่ะดีขนาดไหนครับนี่ทดลองดมแต่นี่ของใหม่ยังไม่เหม็นครับถุงเท้า RLC เนี่ยจะช่วยลดกลิ่นอับเท้าจากการใส่วิ่งหรือใส่ทำงานหรือใส่ไปเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับตัวเนื้อผ้าของถุงเท้าก็คือจุดเด่นข้อที่2ของเราเนื้อผ้าของเท้าของ RLC เราจะใช้เป็นผ้าใยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์ 100% ก็เลยทำให้ตัวถุงเท้ารุ่นนี้ไม่เก็บกลิ่นถุงเท้า RLC เนี่ยสามารถใส่วิ่งใส่ใช้ชีวิตประจำวันได้มากกว่า1เดือนต่อเนื่องอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมแล้วก็จากประสบการณ์ตรงของลูกค้าหลายๆท่านที่เราขายมาตลอดมาก 5-6 ปีท้าให้ลองเลยครับใส่1เดือนโดยที่ไม่ต้องซักแต่มีข้อแม้1ข้อก็คือเวลาใส่เสร็จห้ามเอาไปหมกใส่กับรองเท้าเด็ดขาดนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปหมกใส่ที่รองเท้ายังไงก็เหม็นแต่วิธีการก็คือใส่เสร็จแล้วให้เอาถุงเท้า RLC ของเรามาผึ่งอยู่ด้านนอกให้ลมพัดผ่านรับรองว่า1เดือนใส่ได้สบายๆครับรูปทรงของถุงเท้ารูปทรงของถุงเท้าเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นึงนะครับจะใส่กับตัวโมเดลให้ดูรูปทรงการใส่ถุงเท้าเนี่ยเป็นปกติแล้วของเราก็จะอยู่ที่ระดับโลคัสนะครับก็คือระดับตาตุ่มแต่ถ้าเป็นตัวควอเตอร์ก็จะสูงขึ้นมาปิดข้อเท้านะครับให้สังเกตดูนะครับรูปทรงของถุงเท้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะข่ายระบายอากาศและระบายเหงื่อระบายน้ำเห็นตรงหน้าเท้าตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่นักวิ่งเหงื่อออกเยอะที่สุดด้านหน้าเท้าต่อมาพื้นของรองเท้าครับทั้งพื้นถ้าสัมผัสดูจะรู้ได้เลยว่ามันหนากว่ากันเยอะจากตรงเนี้ยบางก็คือด้านบนของรองเท้าจะบางแต่พื้นจะหนากว่าเกือบเท่าหนึ่งด้านบนบางทำให้เบาใส่สบายด้านล่างหนานุ่มใส่แล้ววิ่งแล้วเด้งจุดเด่นข้อที่4รองเท้ามีจุดกันลื่นนะครับนี่แถมยังเป็นจุดกันลื่นที่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบยางหรือไม่ชอบอะไรที่มันหนาๆอยู่ที่พื้นจุดกันลื่นตัวนี้จะเป็นจุดกันลื่นเป็นแบบเนื้อผ้าที่นิ้วผลสัมผัสอย่างเนี้ยสีเทาๆตรงเนี้ยจะเป็นจุดนูนๆ นะครับเมื่อใส่กับรองเท้าวิ่งคู่ใจของเรามันจะช่วยยึดติดกับตัวแผ่นวิ่งแผ่นรองรองเท้าอะครับทำให้ตอนวิ่งเนี้ยเราวิ่งได้ดียิ่งขึ้นเมื่อจุดกันลื่นตรงนี้ไปสัมผัสกับผิวรองรองเท้าจะทำให้เพื่อนๆวิ่งได้ดียิ่งขึ้นอีกนะครับจุดเด่นสุดท้ายรองเท้ารุ่น RLC ของเราเนี่ยใช้จบได้ภายในคู่เดียวไม่ว่าคุณจะใส่ไปทำงานหรือไปใส่เล่นกีฬาแล้วคุณยังสามารถเอาไปใส่เดินเที่ยวอีกได้อีกนะครับนี่คือจุดเด่น5ข้อของรองเท้าวิ่ง RLC ของเราขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวจุดเด่นของรองเท้าวิ่ง RLC จากประสบการณ์ตรงของผมแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งด้วยกันรองเท้าวิ่ง RLC เราวิ่งจบมาราธอนมาแล้วมากกว่า 5-6 ครั้งไม่ว่าเพื่อนๆจะวิ่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปวิ่งแล้วไม่ซับน้ำไม่ซับเหงื่อที่เราวิ่งเนี่ยระยะมาราธอน 4-5 ชั่วโมงครับชุ่มไปหมดเลยครับแต่ตัวรองเท้าเนี่ยไม่เก็บเหงื่อเลยจุดกันลื่นช่วยได้มากๆครับนี่คือประสบการณ์ตรงแล้วก็คนรอบตัวที่เป็นนักวิ่งเราได้ฟีดแบ็กมาดีๆมากๆสำหรับตัวถุงเท้าวิ่ง RLC นี้ครับถุงเท้าวิ่ง RLC ของเราเหมาะกับใครบ้างเราจะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มนักวิ่งที่เท้าเหม็นนะครับเหมาะมากๆเลยถุงเท้า RLC ช่วยได้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักวิ่งที่ขี้เกียจซักถุงเท้าทำงานตอนเช้าวิ่งตอนเย็นกลางคืนก็เล่น Facebook ดูซีรีส์ Netflix ก็รออยู่ไม่รู้จะซักถุงเท้าเวลาไหนใส่ถุงเท้าคู่นี้ใส่ไปเลยครับ30วันวันว่างของพวกเราค่อยมาซักกันอีกทีนึงกลุ่มที่3ที่เหมาะสมเลยก็คือกลุ่มนักวิ่งเป็นคนทำงานด้วยนะครับเพราะว่าตัวถุงเท้าวิ่ง RLC เนี่ยสามารถใส่ไปที่ทำงานได้เพราะว่าเราจะมีทั้งแบบสั้นที่จะเป็นเหมือนถุงเท้าพนักงานกับแบบคัดข้อ
ลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนักวิ่งมืออาชีพเหมาะกับการใส่ซ้อมและใส่ลงแข่งขันถุงเท้าวิ่ง IOC เหมาะกับการวิ่งในทุกระยะมาราธอนใช้ได้ดีแน่ๆรับประกันครับขนาดของถุงเท้าวิ่งขนาดของถุงเท้าวิ่ง RLC ของเราเนี่ยเราจะทำมาเป็นไซส์เดียวนะครับก็สามารถใส่ตั้งแต่6 US ถึง12 US เลยแต่มีข้อห้ามห้ามเอาไปให้ใครระเบิดไซส์ถ้าจะใส่ก็ใส่แค่คนเดียวนะครับถุงเท้ามันจะไม่กลับมาที่เดิมนะครับมันจะกลายเป็นถุงเท้าที่ความยาว26ซมเลยโอเคหัวข้อสุดท้ายนะครับเราจะมาเปรียบเทียบถุงเท้าวิ่ง RLC ของท่ากับถุงเท้าวิ่งยี่ห้ออื่นๆกันดูนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็เอาตัวอย่างเป็นถุงเท้า Nike แล้วก็ถุงเท้า Adidas กันมาดูนะครับโดยถุงเท้า Nike เนี่ยจะเป็นระดับคัดข้อเป็นระดับเดียวกับถุงเท้าท่าแล้วนะครับตัว Nike เนี่ยถ้าถามผมอะก็รักอยู่นะครับมันค่อนข้างหนาเลยหนานุ่มนะครับหนานุ่มมากต่อมาถุงเท้า Adidas ถุงเท้า Adidas จะเป็นแบบควอเตอร์หรือข้อสั้นนะครับนี่คือตัวสินค้านะครับ3ตัวส่วนต่อมาที่เราจะมารีวิวก็คือเราจะมาดูความหนากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหนาทีละตัวเลยในส่วนของถุงเท้า Adidas เรามาวัดกันนะครับตัว Adidas เนี่ยเราวัดที่พื้นนะครับความหนาเนี่ยโอ้ค่อนข้างหนาเลยครับอยู่ที่ 4.9 มม.ต่อมาเรามาดูของ Nike กันบ้างนะครับของ Nike ความหนาจะอยู่ที่ประมาณโอ้ผมว่าพอๆกันเลยต่างกันนิดเดียวใกล้เคียงครับประมาณ 4.9 ถึง5มิลลิเมตรและตัวสุดท้ายเรามาดูของท่ากันนะครับท่าเราจะวัด2ตำแหน่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าด้านล่างพื้นจะหนาด้านบนจะบางเพื่อระบายอากาศดูที่พื้นก่อนนะครับพื้นของท่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.4 ก็จะบางกว่าตัว Nike กับAdidas ลงมาหน่อยนึงแต่ส่วนด้านบนนี่ด้านบนจะบางมากนะครับด้านบนเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 2.4 นะครับก็คือครึ่งๆเลยระหว่างด้านบนกับด้านล่างของถุงเท้าตัวท่าส่วนที่3เนี่ยเราจะมาดูรูปทรงการออกแบบรูปทรงการออกแบบของ Nike และ Adidas จะเน้นความหนาความนุ่มใส่สบายนะครับผมใส่เอามือใส่สวมใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกนุ่มมากเลยอุ่นมากเลยหนามากนะครับของ Nike ก็เช่นเดียวกันหนานุ่มนะครับหนานุ่มมากนี่หนานุ่มนะครับรูปทรงก็จะไม่มีลูกเล่นมากเท่าไหร่เพราะตัวนี้จะเป็นถุงเท้าคล้ายๆเป็นถุงเท้าไลฟ์สไตล์ของเขานะครับแต่ส่วนของท่าเนี่ยดูนะครับลองสวมมือเข้าไปก็ด้านบนอ่ะจะหลงๆหน่อยเพราะว่ามันบางมากบางแบบแทบจะไม่มีตัวความหนาของเนื้อผ้าเลยใส่แล้วด้านหน้าเท้าเนี่ยจะเบาสบายแต่พื้นหนามากครับก็จะมีจุดกันลื่นด้านล่างตรงนี้นูนๆขึ้นมาเล็กน้อยบริเวณสีเทานะครับมีทั้งตรงหน้าเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าเราจะมาเปรียบเทียบตอนสวมใส่จริงกันนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงในส่วนของท่าพื้นหนาครับส่วนด้านบนบางเห็นไหมครับด้านบนจะบางขึ้นมาความยาวของท่าก็จะอยู่ระดับตาตุ่มหรือที่เราเรียกกันว่าโลคัทต่อมาดูถุงเท้า Nike กันนะครับสวมใส่หนามากนี่สวมใส่มานะจะเห็นแถบรัดฝ่าเท้าที่ชัดเจนนะครับของ Nike ด้านล่างหนานุ่มด้านบนก็หนาเช่นเดียวกันความยาวจะอยู่ในระดับเดียวกับของท่าแต่ถ้าสังเกตดีของท่าจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับโดยด้านหลังที่จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็จะมีลิ้นที่เอาไว้กันรองเท้ากัดอยู่ด้านหลังนะครับแต่ของ Nike จะเป็นระดับคัดข้อรอบเลยเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะครับว่าใส่จริงแล้วเป็นยังไงกันนะครับโลโก้ของท่าจะอยู่ด้านหน้าแต่โลโก้ของ Nike จะอยู่ด้านข้างนะครับพื้นตัวถุงเท้าจะหนาเต็มด้านบนก็จะหนาเท่าๆกันแต่ของท่าด้านล่างจะหนานุ่มครับแต่ด้านบนจะบางใช้มือลูบเนี่ยสัมผัสได้เลยถ้าดูก็จะเห็นเนื้อถุงเท้าผิวเท้าของผมค่อนข้างชัดเลยความนุ่มผมให้ Nike นุ่มกว่าเยอะเลยนะครับใส่สบายถ้าใส่แบบใส่เที่ยวใส่วิ่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันระบายเหงื่อระบายน้ำระบายอากาศได้ดีจริงๆแล้วด้านล่างก็รู้สึกว่าความนุ่มโอเคมาก
ปิดท้ายในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบใส่ทำงานใส่วิ่งใส่เที่ยวแท้ท่าตอบโจทย์ครับแต่ถ้าชอบความนุ่มเน้นการใส่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะใส่ทำงานหรือจะใส่เที่ยวหรือจะใส่วิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งพวกถุงเท้าวิ่งต่างๆของพวก Nike Adidas เหมาะสมมากๆใส่สบายหนานุ่มครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามีจุดเด่นพิเศษของท่าท่าเลยเราก็ยังคงพูดเหมือนเดิมก็คือท้าให้ลองเลยนะครับ30วันลองใส่เสร็จแล้วผึ่งแดดผึ่งลมลองดูครับไม่อับชื้นจริงๆถ้าอับมาคืนได้เลยอ่ะเอางี้แต่อย่าเอาไปยัดใส่รองเท้าเด็ดขาดนะครับสุดท้ายสำหรับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวสินค้าอะไรที่เป็นของท่าท่าคอมเมนต์บอกกับพวกเราไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ